ขอเชิญท่านรณงกดวรกีครับด้วยเนื่องจากท่านรองกดวรกีเนี่ยได้มีหนังสือขออนุญาตฉาย powerpoint เพื่อประกอบการพิปรายยตินี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตตามข้อ5 5เชิญท่านรณงกดครับกลับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ญญพิเศษดรรงกฎวรกีครับสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่189กลุ่มที่20กลุ่มอื่นๆน,นะครับ และสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเทธานีนะครับก่อนอื่นขอนอกจากแสดงความเสียใจไว้อะไรแล้วเนี่ยนะครับพวกเราทั้งหมดนะครับรู้สึกสำนึกในพระมหากรณาที่คุณนะครับอย่างหาที่สุดไได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวิชาลงกรพระวเชิรเก้าเจ้าอยู่หัวได้รพระนางเจ้าสุทธิดาพระราชาพิมลรักษ์นะครับ พระบรชินีได้ทรงโปรด,ดก้าวเปิดกระ่อมพระธานน้ําหลวงอาบศพพระทานพพงมาลาพระทานเพลิงนอกจากนี้จงีทรงมีพระบรมณานุเคราะห์นะครับสวดพรพิธีธรรมนะครับมีพระบราชณ์ในการตั้งคร,รัวานทรงมีพระบรมณานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บนะครับและพระธาตนเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตขอพ,พขอองษ์สมบัติเจริญครับขอไปที่หน้าที่สองเลยครับ คือหลายๆคนก็คงคุยในเรื่องประเด็นที่คล้ายกันแต่ว่าผมเนื่องจากไปในพื้นที่เมื่อวันศุกร์ไปงานพระิธีธรรมนะครับก็ได้เจอครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้บาดเจ็บนะครับก็มีมุมอีกมุมนึงที่อยากจะนำเรียนที่ประชุมนะครับดูในข้อแรกนะครับคือตอนนี้นะครับในเรื่องของการประกันภัยและการอุบัติเหตุนะครับผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บนะครับอยู่ในกระบวนการแต่สอบถามและบอกว่าเหตุเกิดที่คูคตอาจจะต้องตั้งเรื่องมาเบิกประกันภัยที่คูคตตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมประเด็นนี้คงต้องฝากหน่วยงาน โดยพากกระทรวงควมนาคมอาจจะเป็นต้นเรื่องว่าขอให้ประสานงานกับสำนักงานการกการกำกับและส่งเสริมการประกบรอบธุรกิจกันภยัยหรือคอปพ,อพ,อพอครับว่าให้มาตั้งเรื่องเบิกจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเรื่องของการประกันภัยและการ,รเบี่ยดได้ที่จังหวัดอุทัยธานีโดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการยุติธรรมจังหวัดนะครับประเด็นที่สองครับเรื่องการชดเชยเยียวยา ก็บอกว่ารอการพิสูจน์หลักฐานไม่ใช่นะครับตอนนี้ทั้ง23ท่านนะครับขอนำเรียนว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นคนยากจนทั้งหมดขอให้สุริธรรมโดยยุธธรรมจังหวัดที่เป็นเลขานุ่การคณะกรรมการพรรจังหวัดเล่งรัดในเรื่องของการชดเชยเยียวยาค่าทำศพค่าเสียโอกาสนะครับทุกอย่างนะครับรวมทั้งกรณีของผู้ ที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลซึ่งต้องมีการเยียวยาบางส่วนด้วยถึงแม้จะอยู่ในพระราชานุเคราห์แต่ว่าญาติที่ไปครับไปเฝ้าครับมีที่พักยังมีสองลายนะครับอยู่ที่โรงพาบาลธรรมศาสตร์มีที่พักมีคา่ามีเดินทางเขาต้องกินข้าวเฝ้าลูกเฝ้าอะไรของเขาดูแลด้วยครับตรงนี้ใครจะดูแลนะครับคงไม่พ้นยุธธรรมจังหวัดที่ต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการดูแลผู้ที่ไปดูแลผู้ป่วยตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ที่สำคัญนะครับฝากข้อที่สครับอย่าให้เป็นแค่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วพอมีเรื่องอื่นมาแล้วคิดว่าเรื่องจะเงียบดูเด็กที่ประสบอุบัติเหตุด้วยว่าบางรายนะครับผิวหนังไหม้นะครับอาจจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบาง นะครับกระทรวงและกระทรวงพัฒนาสังคมรบกวนติดตามดูแลด้วยนะครับว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับต้องเปลี่ยนจากโรงเรียนปกติไปอยู่โรงเรียนพิเศษหรือเปล่านะครับให้กระทรวงและกระทรวงพัฒนาสังคมและาความมั่นคงด้วยรบกวนติดตามดูแลระยะยาวในการเปลี่ยนถ่ายจากโรงเรียนปกติไปสู่โรงเรียนพิเศษด้วยนะครับตรงนี้นะครับประเด็นต่อมาครับ ในหน้านี้นอกจากเรื่องสวยธรรมต้องดูแลแล้วเนี่ยผู้ประกอบการประกาศบอกว่าเอาเงินมาจ่ายห้าหมื่นบาทต่อรายไม่ใช่นะครับคุณธรรมจะต้องตามเรื่องด้วยว่าอันนี้ผมให้กระทรวงคมนาคมเป็นต้น,ต,นต้นเรื่องนะครับเอาทั้งหมดนี้เข้าคลอรอมอแล้วก็ประสานงานหน่วยางานที่เกี่ยวข้องนะครับคุณธรรมต้องมีหน้าที่คือตั้งทนายอาสาครับเป็นผู้แทนของผู้ เสียหายทั้ง28ครอบครัวนี้นะครับในการเอาผิดในทางแพ่งกับผู้ประกอบการเจ้าของรถบัสคันนี้ด้วยนะครับและการใช้ทนายอา,าสานี้คงไม่ใช่แล้วเสร็จภายในประมาณเดือนสองเดือนที่ผมทราบมาคือเมื่อเกิดเหตุปี2560นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ยังเอาผิด กับผู้ประกอบการรายนี้ไม่ได้ในเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับไปหน้าต่อมาครับที่น่าสนใจทุกคนพูดถึงเรื่องเผาเรื่องถังแต่นี่น่าสนใจคือถ้ารถมันเผาขาดทุกกรณีมันจะเกิดไฟไหม้หรือเปล่าผมไม่ได้ดูที่รถเผาขาดแต่ข้อมูลที่เกิดขึ้นคือผมดูถังแก๊สนะครับ CNG ถั CN งนี้เป็นถังที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหน่วยงานที่ดูครับสำนักงานมาตรฐานพิษกรรมอุตสาหกรรมสอมออครับโดยอุตสาหกรรมเนี่ยครับได้ดูหรือเปล่าครับว่าถัางนี้เป็นถังมาตรฐานที่มาใช้ในรถบัสหรือเปล่าผมเชื่อว่าดูจากในรูปไม่มีตราสอมาออเลย สมอตต้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบการอะไรนี้ว่าใช้ถังแก๊ส CNG ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับต่อครับการใช้ถังแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงุาราหกรมครับรวมทั้งกระทรวงพลังงานด้วยว่าอนุญาตให้เอาถังนี้มาติดในรถบัสได้อย่างไรกระทรวงคมนาคมคงต้องเอาเรื่องนี้เข้าในครมและมอบให้ทั้งกระทรวงการตรวจสอบกระทรวงพลังงานตรวจสอบครับ ประเด็นต่อมาครับรถบัสชนรถพว่วงไม่ได้เกิดเหตุครั้งแรกครับเกิดเหตุเมื่อ11กุมภาพ์2560สอดคล้องกับที่ท่านชีวภาพชีวธรรมท่านธรรมชิวชาได้กล่าวไว้ว่ามีการจดทะเบียนเมื่อปี2 5 1 1ท่านดูนะครับชนเมื่อปี11กุมภา60มีข่าวมาแล้วนะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์ครับ เปลี่ยนแปลงเจ้าของถึงสามสองครั้งในรอบหกปีมีการเปลี่ยนเจ้าของมีการโยกลดในการครอบครองกระจายไปเป้าหมายคือการลดภาษีและการหลีกเลี่ยงการชดเชยเยียวยาดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องไปติดตามว่าการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นวัิษัทจำกัดนั้นเป็นการจดทะเบียนเพื่อหลบเลี่ยงการชดเชยเยียวยาคดี แบบเดียวกันที่เกิดเมื่อ11กุมภาพันธ์6,310ใช่หรือไม่มีการยอกย้อนเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีใช่หรือไม่นะครับให้กระทรวงอุศหก,กระทรวงคมนาคมครับลบกวนดูด้วยเนี่ยครับตรงนี้ต่อมาครับที่น่าสนใจเจอผู้เสียหายบอกว่าจะต้องไปพบพนักง,งานสอบสวนเนื่องจากเกิดเหตุที่คูคตครับพนักงานสอบสวนอยู่ที่คูคอ ดังนั้นจึงต้องเดินทางไปคูคถ้าอย่าลืมครับ23คนเป็นผู้เปราะบางทั้งหมดนะครับเป็นไปได้ไหมที่สำนักงานบริหรชาติมีการยกเว้นระเบียบโอนคดีหรือให้คดีนี้มาสอบสวนที่สานอุทธรั์พูทารลานสักเพื่อเปรียเียกับตัวกลุ่มเปราะบางที่มีความยากจนในการต้องเดินทางไปที่คูคตจังหวัดปทุมธาน,นีครับรบกวนทางกระทรวงธรรมและสำนักงานโดยกระทรวงคมคนาคมผู้ประสานงานครับต่อไปเลยครับ ความสงสัยที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดก่ลาวโดยภาพรวมแล้วผมไปสวดศพวันศุกร์พอพระเริ่มส,สวดพระวิธีธรรมท่านนึกสภาพน้องๆสี่ขวบสิบเอ็ดขวบพ่อแม่นั่งร้องไห้ครับมันเป็นความสวจใจไม่ใช่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่เรื่องเป็นเรื่องของการยักยอก ช่อโกงและทําให้เกิดปัญหานี้จึงขอเสนอให้ดําเนินคดีคือให้กรมสอบสวนวินัพิเศษกระทรวงธรรมนะครับรับผิดชอบกรณีน,น,นี้นะครับเพราะเนื่องจากเป็นความผิดกดียาแล้วถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายในการจดทะเบียนมีการซับซ้อนในหน่วย,อยางานเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะการะทรวงคมนาคมอย่างเดียวทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรนะครับกระทรวงพลังงานและเกิดความหใดงจึงขอให้ดําเนินการตามพรบสอบสวนวิีั พรศ2517นะครับตามมาตารา27วงเล็บก,กและขนะครับให้อยู่ในการเวลาของกมมยยรมสอบบรรลุพิเศษครับขอบคุณมากครับ